Websick โยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ What the Test EP ที่67นะครับผมน้ำยาตัวนี้นะครับผมพูดเลยว่าใครคนจริงต้องรู้จักบินใจนะครับผมเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยบุหรี่ไฟฟ้าดังๆแล้วนะครับผมเป็นพวกแบบตัวท็อปอย่างเช่นบินใจนะครับองุ่นยาวจีโปรเจกต์อะไรพวกนั้นนะครับผมสาวกบินใจก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บินใจนะครับทำเป็นแบบซอลวีดิชั่นแล้วนะครับผมแบบซอลนิกนะครับซึ่งมิติรสชาติของบินใจนะครับผมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับและผมก็ไม่ได้สูบมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมยังจำรสชาติของมันได้นะเดี๋ยวเราไปลองดมกลิ่นกันเลยนะครับกลิ่นที่ผมได้นะครับเป็นองุ่นที่คือดมแล้วแบบว่าย้อนหวานๆสุดๆนะครับผมนึกถึงสมัยดูดบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะและตัวขวดของเขานะครับก็มาเหมือนตอนทำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาฟรีเบสเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมสเปคขวดของเจ้าตัวนี้นะครับมาในขนาด30 ml นะครับผมPGVG นะครับอยู่ที่ 50% นะครับไม่ได้บอกค่านิโคตินไว้นะครับแต่ว่าน้ำยามาเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 25-35 mg นะครับขวดนะครับเป็นแบบว่าใสเลยนะครับเห็นน้ำยาชัดเจนนะครับน้ำยาเนี่ยจะมีสีเหลืองทองนะครับความข้นของน้ำยาเนี่ยไม่มากนะครับผมเพราะว่า PGVG อยู่ที่50นะตัวนี้นะครับเป็นแบบฝาใสนะครับผมแล้วก็มีฝาดำด้วยนะซึ่งฝาดำเนี่ยผมลองแล้วนะครับผมเขาบอกว่าฝาใสเนี่ยจะมีความเย็นน้อยกว่าทำให้สูบง่ายกว่านะครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับกับบินใจ Soft Edition นะครับและพอร์ตที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับก็คือ Smog Not 2นะครับผมคอย 0.4 ของ Vulcan นะครับยิงไฟอยู่ที่25วัตต์นะครับพอได้สูบนะครับผมก็ทำให้นึกถึงสมัยบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะครับผมซึ่งมิติรสชาติแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยชัดมากๆนะครับมีความหอมขององุ่นนะครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยจะหวานแบบว่าไม่มากนะครับคือหวานแบบกำลังดีเลยนะครับเป็นรสชาติที่แบบว่าสูบเพลินนะครับผมสูบได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยชอบนะครับอร่อยผมชอบตั้งแต่บินใจแบบว่าฟรีเบสแล้วนะครับสาวกบินใจเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมอร่อยยังไงตอนนั้นตอนนี้ก็อร่อยอย่างนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกับเจ้าตัวบินใจ Soft Edition กันเลยนะครับผมสำหรับกลิ่นนะครับที่ผมให้นะครับกลิ่นผมให้3เต็ม5นะครับผมกลิ่นเนี่ยไม่มากนะครับตอนดมเนี่ยแต่ว่าตอนสูบเนี่ยมาชัดอยู่นะเรื่องรสชาตินะครับผมให้ไปเลยครับ5เต็ม5สำหรับผมเนี่ยชอบมากๆนะครับรสชาตินี้นะความเย็นเนี่ยผมให้อยู่ที่ 3.5 เต็ม5นะครับมีความเย็นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าสูบหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะแบบขึ้นสมองนิดนึงนะครับผมสำหรับสายเย็นก็อาจจะชอบนะครับเรื่องความอิ่มนิกนะครับไม่มากนะครับผมให้อยู่ที่ 2.5 เต็ม5นะครับผมว่าตัวนี้อาจจะอยู่ที่ 25 mg นะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวบินใจ Soul Edition นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถทักไปที่ Facebook นะครับ Rainbow VIP นะครับผมมีน้ำยาแล้วก็พอร์ตต่างๆให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับผมประมูลพอร์ตอีกด้วยเลยว่าผมเคยประมูลมาแล้วนะครับราคาเนี่ยโดนใจสุดๆนะครับเพราะว่าถ้าแพงกว่าซื้อตามร้านนะครับก็ไม่รู้จะประมูลไปทำไมนะครับผมโอเคครับวันนี้เว็บซิกมารีวิวสั้นๆนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ให้เราด้วยนะครับเราจะพยายามพัฒนาคลิปให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้เวฟซิกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ